พัฒนาอาชีวะปั้นหลักสูตรบริบาลผู้สูงอายุรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ภายในปี2564นะครับประกอบกับการมีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและ EEC การเตรียมพร้อมด้วยการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งที่จะละเลยไม่ได้นอกเหนือจากการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่พักฟื้นหรือมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยผู้ช่วยคอยดูแลในการทำกิจวัตรประจำวันจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้บุคลากรที่ทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนและบริษัท AIU Education Group จำกัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่นจึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่ายินดีของสถาบันศึกษาในพื้นที่ EEC นายสาโรจน์ขอจูนเตี่ยวผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาและความร่วมมือเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคบางแสนโดยนายชลิตลำพายผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสนกับบริษัท AIU Education Group โดยนายจงสวัสดิ์เลิศธนาสารประธานบริษัท AIU Education Group พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดชลบุรีบริษัท AIU Education Group จำกัดและโรงเรียนสอนภาษา All East Universeในวันจันทร์ที่27มกราคม2563ณห้องประชุมวรรณภาวิทยาลัยเทคนิคบางแสนที่ผ่านมาทั้งนี้วิทยาลัยเทคนิคบางแสนเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศนะครับตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสนได้มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม New S Curve สอดคล้องกันกับบริษัท AIU Education Group จำกัดที่เป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืนในหลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุในระบบญี่ปุ่นซึ่งมีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้จึงได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันในรูปแบบการศึกษาระบบทวีภาคีให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการและท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญในสาขาการบริบาลผู้สูงอายุร่วมกันเพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนในสายอาชีพดังกล่าวให้เพียงพอและมีคุณภาพสอดรับกับความต้องการกำลังคนของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในอนาคตทั้งนี้อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรถือเป็นการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ต่อยอดจากธุรกิจการรักษาพยาบาลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยมีฐานเดิมที่แข็งแรงโดยเพิ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์จากพื้นฐานด้านการเกษตรและเคมีชีวภาพซึ่งอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 3.2% ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนได้แก่การให้บริการสมัยใหม่การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และ3การวิจัยยาและผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ครับนั่นคือความก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและติดตามข่าวสารดีๆได้ทาง Up Future ข่าวสารดีๆสำหรับทุกๆคนขอขอบพระคุณครับ